ชาพัฒน์จะดีเรื่องราวและประสบการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดกับคุณนั้นโดยตรงต่อหลังไปเมื่อ4 ปีที่แล้วตอนนั้นแนนมีอายุ18 ปีซึ่งกำลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นยอมรับว่าแนนไม่เคยเชื่อเรื่องคนที่ผิดวิทยาเลยแนนมีเพื่อนหลายคนที่มาจากไปไหนด้วยกันเสมอมีการอยู่ทั้งหมด7 คนแนนและเพื่อนๆในมหาลัยอยู่ไหนจากจันทบุรีนายวันที่เกิดเรื่องแนนก็ได้มาทานข้าวอยู่กับเพื่อนๆพอถึงเวลากลับมาสักสองระหว่างทางนั้นก็ผ่านวัดร้านแห่งหนึ่งเพื่อนคนในกลุ่มชื่อว่าเอก็ได้ทักมาเลยพวกเราเขาว่าร้านแห่งนี้ดีถูกต้องไว้ด้วยกันสามารถไปเพื่อนทุกคนได้ดังนั้นก็เลยทำการแห่งเพื่อนกับการเรียกรับเข้าที่ประตูวันนั้นพอทุกคนเข้าถึงสถานะนั้นดูแล้วจะร้านมานานหลายปีถึงแม้ว่าตัวจะเป็นคนใหญ่ก็ตามทีแต่ว่ามีนักที่ลงถึงกับเจ้าของหัวแนนก็ได้ขับไปต่อที่หน้าตึกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบุตรสาวชั้นพอจอดรถเสร็จแนนก็ขึ้นรถเพื่อนทุกคนพากันลงจากรถพอจอดหน้าตึกแห่งหนึ่งมากไม่ต้องมองกันข้ามไปเห็นแต่ว่าในคอมเมนต์มีไฟฉายอยู่ซึ่งไฟฉายนั้นเป็นการ์ดก็สามารถให้ไฟได้ดีแล้วก็มองได้ไกลมากพอมันเปิดไฟฉายเจ้าเอกบอกว่าเริ่มต้นที่นี่ก่อนเลยแนนและเพื่อนก็ค่อยเดินขึ้นไปบนทุกคนนั้นไม่ทราบที่ออกกันทุกคนต้องเดินด้วยความระมัดระวังเนื่องจากตัวเพื่อนไม่ให้น้ำจะหักลงไปข้างล่างในระหว่างที่ทุกคนกำลังสำรวจกันอยู่นั้นเอกพูดท้าทายไว้ตลอดเวลาทุกหลังการสำรวจจนทุกคนเป็นอะไรทุกคนเลยลงกันแล้วมุ่งหน้าไปที่ศาลาการเรียนหลังใหญ่ซึ่งมีขนาดสองชั้นแล้วก็สร้างเป็นหุ่นทุกคนเดินขึ้นไปถึงชั้นบนศาลาหลังใหญ่พอสมควรแล้วจะดูแล้วว่าจะเอาให้ยากโยมมาทำบุญกันหรือไม่เลยด้านในสุดของศาลาเขาเป็นห้องสำหรับเป็นห้องประชุมห้องเอกเป็นคนที่ไฟฉายแล้วก็ได้จัดแสงไฟกลางบริเวณนั้นหนึ่งแสงไฟจากระบบไฟฉายไปสั่นเลยไปแล้วแต่ว่าเอกต้องฉายไฟกลับไปทางเดิมใหม่เนื่องจากว่าเหมือนเป็นการยกตัวอย่างพอฉายไฟกลับไปก็มีร่างร่างหนึ่งปรากฏอยู่ข้างหน้าของทุกคนเจ้าของร่างที่กำลังแสงไฟฉายกระทบอยู่นั้นเป็นร่างสูงสูงหนึ่งที่มีลักษณะท่ามากเอกที่ไฟที่ถูกกระทบกระทบพบผมนึกว่าร่างไม่อยู่ยังไงก็ขอโทษนะครับเพื่อนคนที่ว่าเจนอยู่ก็ร้องแทรกขึ้นมาว่าอุ๊ยหมดตาถามว่าอะไรก็เลยหันไฟไปที่ขาเพื่อนแต่ก็ไม่พบอะไรไม่มีระมดไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยหันไฟกลับไปที่ตารางนั้นแต่ว่าตารางนั้นไม่ได้หลอกแล้วมันช่วงเวลาแค่วันเดียวถ้าเกิดบอกว่าเป็นคนหลวงตาก็มีความหมายมากกับสารหลังใหญ่แล้วก็ขนาดนี้และอย่างหนึ่งท่านดูแล้วก็จะรับภาพไม่น่าจะได้เรียกเป็นขนาดนั้นเอ็งบอกไม่เห็นก็เลยร้องเรียกหลวงตาครับหลวงตาครับหายไปแล้วไปจริงๆเลยคนตื่นขึ้นแน่พอเอกพูดจบคนในกลุ่มร่วมแห่งก็รู้สึกตัวด้วยความตกใจเพราะมีเสียงผู้หญิงคนนึงร้องขึ้นมาอย่างนั้นที่ทุกคนทำตัวเป็นบ้าเสียงนั้นลักษณะเป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก50 ปีนุ่งขาวผมขาวแต่ค่อนข้างปฏิบัติธรรมได้ไม่ปวดหัวเดินขึ้นมาตามที่พวกเราจะเข้ามาเอกพูดต่อไปเป็นเหมือนตอนที่พวกเราตกใจแล้วขอโทษนะครับพวกผมไม่รู้นึกว่าเป็นบารังไม่มีใครจีบบารังคนนั้นก็พูดพร้อมกับเดินเข้ามาในความนี้พวกแกจะมาลีหรือไม่ใช่แล้วก็หัวเราะจีบบารังคนนั้นค่อยๆเข้าเข้าห้องของกลุ่มพร้อมด้วยเสียงหัวเราะที่มันสนั่นหวั่นไหวไปทางศาลาแล้วขอแกก็ค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นจะไปดูแมนแต่ขอเพื่อนทั้งกลุ่มนั้นเห็นกันหมดเป็นสองตาทุกคนตกอยู่ในตาตึงช็อกแก้วขาวิ่งกันแทบไม่ออกพอตั้งสติได้ต่างคนต่างวิ่งกันไปที่ชีวิตพอทุกคนวิ่งไปที่ข้างล่างกำลังจะวิ่งมุ่งหน้าไปที่ห้องสมุดเอาไว้เอกก็ได้ส่องไฟฉายไปกระทบร่างหนึ่งซึ่งก็คือหลวงตาพุทธภาพรูปเดิมนั่นเองหลวงตาที่ตอนแรกถ่ายไปนั้นในขณะที่ยืนอยู่หน้ารถมือหนึ่งเท้าแซงเอกมือก็ยกขึ้นมาชี้ปลายทางคู่ว่าของแมนทำให้ทุกคนที่กำลังวิ่งไปอยู่นั้นต้องยืนลงไม่มีใครในกลุ่มได้วิ่งไปที่ห้องต่อบางคนหันหลังให้รถนั้นจับไว้อย่าเห็นหน้าชาติรุ่นนั้นพอเอกพูดกำลังถือไฟฉายหลังไปทางศาลาการเรียนเมื่อนั้นก็พบกับแม่ชีคนเดิมกำลังเดินมารอแล้วก็กำลังได้มาปาสิกว่างถึงใบหูและก็เสียงหัวเราะที่มันสนั่นหวั่นไหวนั้นส่งผลลุกขึ้นพร้อมมากแต่ว่าที่มันรู้มากไปนั้นคือยังมีรักสุขสองลูกกำลังเดินตามหลังแม่จีโอมาพอทั้งหมดลงมาถึงที่พื้นดินชายสองคนที่ลักษณะเหมือนพระที่อยู่ด้านหลังแม่จีนั้นค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถยืนขึ้นสารลานบริเวณหลังใหญ่สองชั้นนั้นได้พอทุกคนได้เห็นเหตุการณ์นั้นบอกเลยว่าไม่สามารถรู้เรื่องราวรายละเอียดมารู้สึกตัวอีกทีก็มีชาวบ้านแถวนั้นมาดูแลก็ถามว่ามาทำอะไรกันในร้านแบบนี้รีบกลับบ้านกันเลยคุณพ่อได้รีบกลับบ้านบอกพ่อแม่แล้วพ่อแม่ขอเพื่อนโตคุยกันแล้วก็ได้รับรู้กับแมนและเพื่อนทำบุญด้วยกันแล้วก็ได้รับรู้กับแมนและเพื่อนทำบุญถึงป่วยจะให้ไปตามกันอยู่หลายวันเลย